สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกซ่อนกลิ่นมาแนะนำค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2ค่ะจำนวน4เส้นนะคะความยาวที่ใช้อยู่ก็คือเส้นละ35เซนติเมตรค่ะวัดจากปลายริบบิ้นนะคะให้ถึงตรงรอยที่แม่เหมียวจะพับนะคะ10เซนติเมตรค่ะวัดได้แล้วพับลงไปค่ะจับตรงรอยพับนะคะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่1ลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่2ลงไปค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่1มาดึงเส้นริบบิ้นนะคะเส้นสุดท้ายให้กว้างๆกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงมาค่ะขั้นตอนนี้นะคะใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นมาด้านบนริบบิ้นจากทางซ้ายสอดมานะคะทางขวามือเสร็จแล้วพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างนะคะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างเราสอดขึ้นด้านบนริบบิ้นจากทางซ้ายเราสอดมาทางขวาเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านนะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานดึงเส้นริบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงออกมาให้กระชับนะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปที่ฐานแล้วเราก็ดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะให้กระชับนะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานนะคะดึงเส้นริบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวจะเริ่มจากเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะพับไปทางซ้ายปลายริบบิ้นนะคะกลับมาทางขวาค่ะหลังจากนั้นนะคะจับที่ปลายริบบิ้นนะคะวนนะคะเนี่ยค่ะรอบฐานแล้วเข้าไปสอดด้านในค่ะเอาใหม่นะคะเส้นนี้ค่ะเราก็จับปลายริบบิ้นนะคะมาทางซ้ายมือปลายริบบิ้นมาโผล่ที่ขวาหลังจากนั้นก็จับที่ปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปตรงกลางของวงกลมของเส้นค่ะเนี่ยค่ะดึงให้ถึงฐานเลยนะคะหลังจากนั้นก็ปลายริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนพับกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่กลวยสีหลักกลวยสีเหลืองหรือว่าใต้เส้นสีเหลืองนะคะดึงออกมาค่ะนี่ค่ะเราได้แบบนี้นะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะเราก็จับริบบิ้นนะคะพับไปทางซ้ายปลายริบบิ้นนะคะทะลุออกทางขวาจับที่เส้นริบบิ้นนะคะหรือปลายริบบิ้นเข้าไปนะคะเข้าไปสอดวงตรงกลางนะคะวงกลมของเส้นนะคะปลายริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนพับกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่กลวยสีเหลืองปลายริบบิ้นมาทะลุออกด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นนะคะพับไปทางซ้ายปลายริบบิ้นนะคะวนมาทางขวาจับปลายริบบิ้นนะคะเข้าไปสอดใต้ล่างนะคะวงกลมเนี่ยค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเสร็จแล้วนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างเส้นสีเหลืองค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมานะคะเส้นสุดท้ายค่ะทำให้ครบทั้ง4เส้นนะคะ
ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวาสอดมาทางซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างเราสอดขึ้นด้านบนริบบิ้นจากทางซ้ายเราสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ